เสนอสปอยโคตรมันพักมนุษย์ตัวเขียวจอมพลังถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มเลยเรื่องราวเกิดขึ้นที่ชายคนหนึ่งเขานั้นกำลังทำการทดลองอะไรบางอย่างที่ใช้เซลล์ของสัตว์หลากหลายชนิดมารวมกันและเขาก็คิดค้นมันได้สำเร็จในปี1966เดวิดแบนเนอร์ได้มาเสนอผลงานของเขาที่เกี่ยวกับการประสานตัวของมนุษย์ให้กับนายพลรอสฟังแต่รอสนั้นก็ได้ห้ามเดวิดว่าอย่าเอามันไปทดลองกับมนุษย์เด็ดขาดนะทำให้เดวิดแบนเนอร์ได้ใช้มันเข้ากับตัวเองจนเซลล์ของเขามีบางอย่างที่แปลกไปและไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นแฟนของเขาก็ได้มาบอกว่าตอนนี้เราทั้งคู่นั้นกำลังจะมีเบบีกันนะเธอหลังจากวันที่ลูกชายของเขาคลอดออกมาเดวิดก็เห็นว่าในร่างกายของลูกชายเขานั้นมีอะไรบางอย่างสีเขียวๆอยู่ไว้ซึ่งมันก็คือผลจากการทดลองของเขากับตัวเองจนทำให้มันไปฝังติดอยู่กับ DNA ของบรูซแบนเนอร์ลูกชายของเขาและเมื่อบรูซเติบโตขึ้นเดวิดได้นำเลือดของลูกชายของเขามาทดลองต่อซึ่งมันก็ได้ผลเกินคาดกว่าที่คิดบรูซเป็นเด็กที่มีการสร้างเซลล์เร็วมากจนวันหนึ่งรอสก็ได้มาหาเดวิดเพราะเขารู้แล้วว่าเดวิดนั้นเอามนุษย์มาทดลองจริงๆผู้พันรอสก็ได้สั่งยกเลิกงานของเขาทันทีเดวิดนั้นโมโหมากพี่แกได้มาเปิดรังสีแกมาในแลบจนเกินขีดอันตรายและเขาก็ได้กลับมาหาลูกชายของเขาจนมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่นและเรื่องราวก็ผ่านหลังจากนั้นมาหลายปีบรูซแบนเนอร์ก็ได้โตขึ้นและตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์สุดเฟี้ยวแล้วล่ะซึ่งเขานั้นก็ได้ทำงานร่วมกับเบตตี้นางเอกของเราซึ่งทั้งคู่ทำการทดลองเกี่ยวกับการประสานเซลล์ด้วยรังสีแกรมมาแต่ตอนนี้พวกเขานั้นก็เริ่มเครียดมากแล้วครับเพราะว่าบอร์ดบริหารเริ่มไม่พอใจในสิ่งที่เขาทดลองพวกพี่เกก็ได้มาทดลองรังสีแกรมมากับกบอีกครั้งแต่มันก็ใช้ไม่ได้ผลเหมือนเดิมนะครับทั้งสองก็ได้มาคุยกันว่าจะเอายังไงต่อดีพอคุยไปคุยมาเบตตี้ก็วกเข้าเรื่องพ่อและแม่ซึ่งพ่อและแม่แท้ๆของบูสนั้นก็ตายก่อนที่เขาจะจำความได้ล่ะครับในวันหนึ่งเบตตี้ก็ได้มาเจอกับไอ้แกลนหน้าบือ้อซึ่งมันนั้นทำงานกับพ่อของเบตตี้และมันก็มาตามจีบนางเอกอยู่ด้วยและมันก็ได้มาเสนอที่ทำงานใหม่ให้กับนางเอกซึ่งมันนั้นจะเอาผลงานที่เบตตี้กับบูสทำอยู่แต่นางเอกก็ไม่เอาด้วยกับมันครับซึ่งเจ๊เบตตี้ของเรานั้นก็เป็นลูกสาวของนายพลร้อนล่ะครับผมในกลางดึกคืนนั้นเบตตี้ก็กำลังจะกลับบ้านของเธอและเธอก็ได้เจอกับผ่านโรงคนใหม่ของที่นี่ซึ่งคนเก่านั้นตายหาไปนะครับพระเอกของเราก็ยังเครียดเรื่องโครงการของเขาอยู่และในนึกถึงอดีตของเขากับเบตตี้ที่กำลังสวีทวิวอยู่ครับพระเอกของเราก็ได้เลิกงานตามปกติแล้วเมื่อบูสกลับไปผ่านโรงคนนั้นก็ได้มาที่โต๊ะทำงานของพระเอกและพี่เกก็ได้แอบเอาเส้นผมของพระเอกไปล่ะครับเมื่อบูสกลับมาที่บ้านปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งและหมาของเขายืนอยู่ที่หน้าบ้านของพระเอกด้วยพี่เกก็ตกใจกันเลยทีเดียวพี่ไหมว่านั้นซึ่งที่จริงแล้วผ่านโรงคนนั้นก็คือเดวิดพ่อของบูสเบนเนอร์ล่ะครับพี่เกก็ได้เอาเส้นผมที่เอามาจากที่ทำงานมาตรวจสอบว่าบูสนั้นคือลูกชายของเขาจริงๆหรือไม่และในวันรุ่งขึ้นไอ้แกลนมันก็ได้มาหาพระเอกอีกมันนั้นต้องการผลงานของพระเอกไปใช้ร่วมกับกองทัพทหารเพื่อที่มันจะเอาไปรักษาอาการบาดเจ็บของทหารเองแต่พระเอกนั้นก็ไม่ยอมให้มันไปและในวันนั้นพวกเขาก็กำลังทำการทดลองตามปกติแต่เครื่องยิงรังสีแกรมมาก็เกิดขัดข้องบูสก็เลยไปช่วยลูกทีมของเขาดูแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเครื่องนั้นก็เกิดทำงานมาพอดีรังสีแกรมมาจำนวนมหาศาลก็กำลังจะยิงมาแล้วบูสก็เลยเอาตัวเองไปขวางเอาไว้และก็ตูมรังสีแกรมมาพุ่งใส่พี่แกเต็มและเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมากลับพบว่าตัวเขานั้นไม่เป็นอะไรเลยแถมเขาก็รู้สึกมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับกูวะเนี่ยในคืนนั้นพานโรงก็ได้มาแอบดูบูสที่ห้องเขานั้นได้บอกความจริงกับพระเอกว่าที่จริงแล้วพระเอกนั้นนามสกุลแบนเนอร์และเขาก็คือพ่อของบูสเองซึ่งเขานั้นโดนจับเข้าโรงพยาบาลมากกว่า30ปีและบูสก็ถูกทำให้ลืมเรื่องของเขาและที่พระเอกรอดมาจากเหตุการณ์รังสีแกมมาได้ก็เพราะว่าสิ่งที่เดวิดใส่ให้กับพระเอกในตอนเด็กๆแต่บูสก็ไม่เชื่อเรื่องที่เดวิดบอกมาครับมึงไปไกลๆกูเลยนะไอ้ดักและในวันหนึ่งแบตตี้ก็ได้นัดพ่อของเธอมาพบเพื่อที่จะให้พ่อของเธอนั้นช่วยพูดกับแกรนเรื่องงานวิจัยไม่ให้เขามายุ่งกับงานนี้หน่อยแต่ทั้งคู่ก็ดันทะเลาะกันเลยล่ะครับในคืนนั้นบูสก็ได้มาทำการทดลองของเขาอยู่แต่แล้วพี่แกก็เกิดคิดมากและเกิดความเครียดขึ้นมาทำให้บูสของเรากลายร่างเลยไว้เขาได้กลายร่างมาเป็นไอ้ตัวยักษ์สีเขียวและมันได้ทำลายทุกอย่างจนเละเทะไปหมดแลบนี่ถึงกับพังพินาศกันเลยเดวิดก็ได้มาเจอบูสในร่างยักษ์นี้มันก็ดีใจเลยสิครับนี่ลูกของฉันจริงๆเหรอเนี่ยและแล้วพระเอกของเราก็หนีออกไปได้วันรุ่งขึ้น
ึ้นเบ็ตตี้ได้มาหาพระเอกที่บ้านของเขาซึ่งพี่แกก็นอนหลับแอ้งแมงอยู่กับกางเกงของพี่แกที่ขาดกระจุยเบ็ตตี้ก็ได้มาบอกว่าที่แล็บนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่บุสนั้นก็จำเรื่องอะไรไม่ได้เลยสักอย่างครับพระเอกก็ได้มาบอกเบ็ตตี้ว่าผ่านโรงใหม่คนนั้นมาบอกกับพระเอกว่าพระเอกนั้นคือลูกชายของมันแถมจู่ๆนายพลรอดก็ได้มาหาพระเอกที่บ้านล่ะครับพวกเขานั้นสงสัยว่าคนที่ทำลายแล็บก็คือบุสและรอดก็ได้ให้นางเอกกลับไปที่บ้านของเธอเดี๋ยวนี้เลยแต่นางเอกก็เริ่มสงสัยเรื่องที่เกิดขึ้นเจ๊แกเลยสื่อว่าผ่านโรงคนนั้นอยู่ไซและเธอก็ได้ไปหาเขาทันทีเบ็ตตี้ก็ได้มาเจอกับเดวิดแต่พี่แกนั้นไม่ยอมบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องบุสเลยสักอย่างครับแถมเขาก็ได้แอบเอาผ้าของนางเอกติดมาด้วยนายพลรอดก็ได้สอบสวนพระเอกอยู่เกี่ยวกับเรื่องพ่อและแม่ของเขาในอดีตแต่บุสนั้นก็จำอะไรเกี่ยวกับพ่อและแม่ไม่ได้เลยทำให้นายพลรอดสั่งพระเอกว่าห้ามเข้าแล็บและอย่ายุ่งเกี่ยวกับลูกสาวของฉันด้วยนะอีดอกเอ้ยในคืนนั้นเดวิดได้เอาผ้าของเบ็ตตี้มาให้พวกหมาของมันดมและมันก็ได้ปล่อยหมาตัวนั้นไปล่าตัวเธอบุสก็ได้รับโทรศัพท์จากเดวิดและมันก็ได้บอกว่าเบ็ตตี้นั้นมายุ่งกับเรื่องของเขามากเกินไปและตอนนี้มันได้ส่งหมาน้อยของมันไปหาเธอแล้วล่ะพระเอกของเราก็คิดที่จะไปช่วยเธอเลยแต่ไอ้เกรนมันก็ได้มาหาพระเอกไว้มันก็มาหาเรื่องพระเอกอีกแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของเขาไอ้เกรนมันต่อยหน้าพี่แกก็ให้จนทำให้บรูซนั้นโกรธมากและแล้วพี่แกก็ได้กลายเป็นไอ้ร่างยักษ์สีเขียวเลยเว้ยมึงเป็นไรของเมืองวะเนี้ยและไอ้แกนก็โดนพระเอกอัดเข้าให้เลยอ่ะสมน้ำหน้าเลยดักในตอนนี้นางเอกของเราก็กำลังวาดรูปเล่นอยู่ที่บ้านริมทะเลสาบของเธออยู่แต่เธอก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ใกล้เข้ามาเธอก็เลยออกมาดูละครับและเจ๊แกก็ได้เจอกับไอ้เขียวหำยักษ์นางเอกก็รู้ทันทีเลยว่ายักษ์เขียวนี่ก็คือพระเอกแต่แล้วไอ้พวกหมาน้อยบ้าพลังก็ได้มาถึงที่นี่แล้วล่ะพวกมันได้โดนรังสีแกมมาและดีเอของพระเอกเข้าไปจนทำให้พวกมันบ้าคลั่งและตัวใหญ่มากเลยดักพระเอกก็รับรู้ถึงความชิบหายที่กำลังจะใกล้เข้ามาพี่แกก็เลยให้นางเอกไปอยู่ในรถและแล้วไอ้หมา3ตัวนั้นก็ได้พุ่งมาฆ่าพระเอกเลยสู้กันไปแล้วก็สู้กันมาพวกหมาน้อยหน้าสุดตีตัวนั้นก็รุมแดกพระเอกไม่ยั้งบูธก็ได้จับพวกมันฟาดไปฟาดมาพวกเขาก็ได้ขึ้นไปสู้กันบนต้นไม้ใหญ่จนทำให้ต้นไม้นั้นล้มลงมาเลยวะและพระเอกของเราก็สามารถฆ่าไอ้หมาหน้าสุดตีทุกตัวได้สำเร็จแต่บูธก็สะบักสะบอมมากและเขาก็กลับมาเป็นร่างคนปกตินางเอกของเราก็ได้ช่วยพระเอกเอาไว้ล่ะครับเบ็ตตี้ก็ได้โทรหาพ่อของเขาว่าช่วยฉันหน่อยนะเธอทำให้ในวันนั้นพระเอกก็โดนยิงยาสลบและบูสก็ได้โดนจับตัวไปพี่แกโดนพวกทหารพาตัวไปกลางทะเลทรายแห่งหนึ่งซึ่งมันก็มีเหล็บทดลองอยู่ที่นั่นพระเอกของเราก็โดนจับตัวอยู่ที่นี่ด้วยล่ะครับเบ็ตตี้กับรอสก็ทะเลาะกันอีกแล้วพอรอสนั้นไม่คิดที่จะช่วยพระเอกเลยไอ้พวกทหารก็ได้บุกมาที่บ้านของเดวิดแต่ตอนนี้พี่แกนั้นก็หนีออกมาและได้แอบเข้าไปที่เหล็บทดลองมันได้ใช้เครื่องพ่นรังสีแกมมาใส่ตัวของมันทำให้รังสีแกมมาจำนวนมหาศาลได้พุ่งเข้าสู่ตัวเขาทำให้ร่างกายของเดวิดนั้นสามารถซึมซับวัตถุต่างๆรอบกายของเขาได้ทั้งหมดแล้วพี่แกก็ได้จัดการฆ่ายามจนตาย5ไปด้วยเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาเบ็ตตี้ก็ได้พาเขาเดินเที่ยวรอบเมืองเก่าที่บูสเคยอยู่ที่นี่ในตอนเขายังเด็กล่ะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่นี่เลยสักอย่างรอสก็ได้มาบอกกับเบ็ตตี้ว่าตอนนี้บูสนั้นกำลังจะโดนพวกกองทัพจับไปวิจัยต่อเพราะว่าพวกเขาคิดว่าสิ่งที่บูสเป็นอยู่นั้นมันจะทำเงินได้ไอ้เกรนก็ได้มาหาบูสและได้ใช้ไฟฟ้าช็อตพระเอกเข้าไปจนพระเอกของเรานั้นสลบไปบรูซก็ได้โดนจับขังอยู่ในแคปซูลทดลองเพื่อที่พวกมันจะเก็บข้อมูลไปวิจัยล่ะครับโดยไอ้แกรนนี่แหละเป็นคนคุมที่นี่อยู่นางเอกก็ได้กลับมาที่บ้านของเธอและไอ้เดวิดก็ได้มารออยู่ที่บ้านของเธอด้วยล่ะครับมันนั้นต้องการที่จะเจอกับบรูซและพี่แกก็จะยอมมอบตัวด้วยเดวิดก็ได้เล่าถึงเรื่องราวในอดีตของเขาเตรียมตัวฟังครับในอดีตเขาและเมียนั้นอยากที่จะมีลูกมากและเมื่อเธอตั้งครรภ์และคลอดลูกออกมากลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เดวิดมอบให้นั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ลูกของเธอแต่มันมีอะไรบางอย่างแอบแฝงมาด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นอสุรกายเดวิดนั้นก็อยากรู้อยากเห็นมากเขาเลยทำการทดลองลูกของเขาต่อไปแต่ทำไปทำมาเดวิดก็คิดที่จะรักษาลูกของเขาแต่พวกทหารก็ตัดโอกาสนั้นลงไปเพราะว่ารอสนั้นไล่เดวิดออกทำให้เดวิดนั้นกลับไปที่บ้านของเขาและจะทำในสิ่งที่เขาควรทำนั่นก็คือฆ่าลูกของเขาซะแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีดเล่มนั้นได้ปักเข้าไปในร่างของเมียเขาจนทำให้เธอนั้นตายห่าลงไปเขานั้นก็ไม่ได้ตั้งใจในสิ่งที่เขาทำลงไปล่ะครับและในตอนนั้นเองบูธก็ถูกการกระตุ้นสมองอย่างหนักพี่แกก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาแถมเขาก็กำลังจะกลายร่างแล้วด้วยไอ้แกมันก็ได้สั่งเริ่มงานทันทีแต่เข็มเก็บข้อมูลก็ไม่สามารถเจาะเข้าร่างของบูธได้และพระเอกของ
เราก็กลายร่างเป็นพี่เขียวยักษ์แล้วด้วยวะไอ้พี่แกได้ทำลายห้องนั้นและหนีออกมาไอ้นายพลรถก็รับรู้แล้วล่ะครับว่าความชิบหายมากำลังจะใกล้มาแล้วพวกทหารก็ได้บุกมาฉีดบูสเตอร์กาโฟมจนทำให้เขานั้นขยับไม่ได้ไอ้แกรนมันก็จะมาเจาะเอาตัวอย่างจากพระเอกแต่บูสนั้นก็แหกมันออกมาได้แล้วล่ะไอ้หน้าสุนตีนแกก็ได้ยิงระเบิดใส่แต่มันก็เด้งกลับมาไว้แล้วก็ตูบไอ้แกรนหน้าสุนตีนตายหาไปเลยบูสก็ได้ทำลายแหลมใต้ดินนั้นจนเละตุ้มแปะพวกทหารก็มายิงไม่ยั้งแต่ก็ทำอะไรพี่แกไม่ได้เลยสักนิดเดียวและไอ้ตัวเขียวก็สามารถหนีออกมาจากแหลมนั้นได้บูสก็ได้กระโดดดึงไปดึงมาแล้วพี่แกก็โดนยิงเข้าให้เลยไว้พวกทหารก็เอารถถังมายิงใส่พี่แกแต่พระเอกของเราก็อ่านพวกมันจนยับแม่ยับแล้ววิ่งหนีไปได้อีกกระโดดไปแล้วก็กระโดดมาข้าบูเขาหลายลูกมากนายพลร้อยและทีมงานก็ได้ตามพระเอกมาติดและบูสก็โดนพวกมันล้อมไปอีกแล้วพี่แกก็โดนหอยิงใส่แต่ขอก็อัดกลับไปไม่ยั้งทั้งวิ่งทั้งหนีทั้งสู้ทั้งรบมันเลยพะยะค่ะและพระเอกของรอก็ได้วิ่งหนีไปยังโขดหินแห่งหนึ่งพวกทหารก็ยิงใส่พระเอกไม่ยั้งตุ๊บจนโขดหินพวกนั้นถล่มเละเทะไปนายพลรอสก็คิดว่าพระเอกนั้นคงจะตายห่าไปแล้วแต่ศูนย์ควบคุมก็ได้รายงานว่าไอ้ยักษ์เขียวนั้นยังไม่ตายนะเว้ยและตอนนี้บูสก็กำลังตรงไปที่เมืองนายพลรอสก็ได้โทรหาเบตตี้และได้บอกเธอว่าบูสนั้นได้หนีออกจากแหลมไปได้และตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปหานางเอกนะเธอรอสก็ได้ให้นางเอกนั้นไปอยู่ในค่ายทหารเพื่อความปลอดภัยบูสก็ได้กระโดดดึงจนมาถึงสะพานเครื่องบินเจ็ตก็ได้มาโจมตีพี่แกเข้าให้แต่พวกเขาก็เกือบชนเข้ากับเครื่องบินอีกลำจนทำให้เครื่องบินเจ็ตของพวกทหารนั้นกำลังพุ่งมาชนกับสะพานพี่เขียวก็เห็นท่าไม่ดีแล้วล่ะเขาก็เลยกระโดดลงไปดันเครื่องบินนั้นจนรอดมาได้แต่เครื่องบินเจ็ตลำนั้นก็บินขึ้นไปสูงมากจนอากาศนั้นเริ่มหมดแล้วล่ะพี่เขียวก็ได้ตกลงมาเลยไว้แล้วบูสก็ได้ตกลงไปในน้ำเลยล่ะครับพวกทหารก็ได้ยิงระเบิดซ้ำเข้าไปอีกตูมร้ายแรงแกงัวเบตตี้ก็ได้โทรหาพ่อของเขาและได้บอกว่ายิ่งเราโจมตีบูสมากเท่าไรมันก็ยิ่งทำให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นเธอก็เลยขอพ่อของเธอไปหาบูสเองล่ะครับและแล้วแผ่นดินก็สั่นสะเทือนมันมีอะไรบางอย่างเคลื่อนที่อยู่ใต้ดินละเว้ยกูว่าไส้เดือนแน่ๆเลยว่ะพี่เขียวของเราก็ได้โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินพระเอกนั้นก็กำลังจะคว้างหินใส่เครื่องบินแต่ในเครื่องลำนั้นก็มีตัวเบตตี้อยู่เลยทำให้พระเอกของเราหยุดไปล่ะครับพวกทหารก็ได้มาล้อมพี่เขียวเอาไว้ทุกทางและนางเอกของเราก็ได้มาหาบูสทำให้พระเอกนั้นได้สติคืนมาและพี่แกก็ได้กลับมาเป็นร่างของคนปกติเลยล่ะครับไอเดวิดที่โดนจับตัวนั้นก็ได้โดนพาตัวมาหาลูกชายของเขาในขณะนี้บูสก็โดนจับตัวอยู่ในโกดังเพื่อรอการตัดสินของคนใหญ่คนโตว่าจะเอายังไงกับเขาต่อไปเดวิดก็ได้มาคุยกับพระเอกว่าเขานั้นควรที่จะฆ่าบูสไปก่อนหน้านี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาไอเดวิดก็ได้บอกว่ามันมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อมาหาพระเอกแต่มันมาที่นี่เพื่อที่จะมาเยี่ยมลูกชายของเขาสิ่งที่อยู่ในตัวบูสต่างหากและตอนนี้เดวิดก็พบวิธีแก้สิ่งที่อยู่ในตัวบูสแล้วล่ะนั่นก็คือร่างกายของมันเพราะว่าตอนนี้ร่างกายของมันสามารถซึมซับพลังงานต่างๆมาได้เพียงแค่บูสมอบพลังนั้นให้กับมันเรื่องก็จบแถมมันก็ได้ชวนบูสมาร่วมมือกับมันเพื่อที่จะจัดการพวกแห่งส่วนที่จะทำกับเราสองคนแบบนี้แต่พระเอกของเราก็ไม่ยอมออกกับมันล่ะครับว่าแล้วมันก็ได้กัดสายไฟเลยจนทำให้ไฟฟ้าจำนวนมหาศาลช็อตมันเข้าให้เลยเว้ยเดวิดก็ได้ดูดพลังงานไฟฟ้าจำนวนมากเข้าสู่ตัวมันจนมันกลายเป็นมนุษย์ไฟฟ้าไปนายพลรอสก็ได้สั่งทีมงานโจมตีพวกเขาทันทีพี่บูสก็ได้กลายร่างเป็นพี่เขียวแล้วล่ะและไอ้เดวิดได้พาบูสวาร์ปไปวาร์ปมาบนท้องฟ้าเลยจนทั้งคู่นั้นลอยลิ่วมาที่ทะเลสาบไอ้เดวิดมันก็ได้กลายร่างเป็นหินและก็ได้อัดกับบูสอีกครั้งพระเอกของเราก็จะฆ่ามันให้ได้แต่มันก็ดึงเอาพลังจากพระเอกมาจนทำให้มันแข็งแกร่งมากสู้ไปสู้มาบูสก็จับมันทุ่มลงไปในน้ำเลยเว้ยแต่แล้วมันก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์น้ำอีกแถมมันได้ลากพระเอกของเราลงไปใต้น้ำเลยไอ้เดวิดมันก็ได้พูดว่าให้บูสนั้นสู้กับมันมากกว่านี้อีกเพราะว่าบูสสู้มากเท่าไรมันก็จะมีพลังมากขึ้นเท่านั้นและมันก็จะครอบงำพระเอกได้ด้วยและแล้วทั้งสองก็ได้กลายเป็นน้ำแข็งเลยพระเอกของเราก็ได้นึกเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาและได้ปล่อยพลังของเขาออกมาเลยไว้ขอได้มอบพลังนั้นให้กับเดวิดพ่อของเขาพลังเขียวจำนวนมากถึงมากที่สุดก็ได้พุ่งไปให้เดวิดจนมันนั้นเกินที่จะรับไหวและพลังนั้นก็ได้ลอยขึ้นมาเหนือน้ำจนกลายเป็นลูกโป่งขนาดยักษ์เลยและในทันใดนั้นนายพลรัวก็ได้สั่งปล่อยจรวดแกมบ้าทันทีและแล้วก็ตูมและตุ้มเป๊ะเถิดทางบูสของเราก็ลอยตุ๊บป๊อตุ๊บป่องอยู่และเขาก็ได้นึกถึงอดีตของเขากับพ่อที่ทั้งคู่มีความสุขด้วยกันล่ะครับและพระเอกของเรานั้นก็ได้หายไปเรื่องราวก็ได้ผ่านหลังจากนั้นมา1ปีเต็มเบตตี้ก็กำลังทำงานวิจัยของเธออยู่นายพลรอดก็ได้โทรหาเธอและได้บอกว่าบูสนั้นอาจจะไม่รอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าเขารอดชีวิตขึ้นมาได้และได้ติดต่อกับเบตตี้ขอให้นางเอกนั้นรีบบอกกับเขาเลยนะแต่เจ๊แก่ก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ทุกอย่างรอบตัวเธอนะ
ันถูกดักฟังไปหมดไม่มีทางที่พ่อจะไม่รู้หรอกอีดอกเอ้ยรอดนั้นก็ได้ขอโทษทุกๆอย่างที่เขานั้นทำลงไปล่ะครับภาพก็ได้ตัดมาที่ป่าแห่งหนึ่งได้มีพวกโจรบุกมาที่แคมป์ในป่าแห่งนี้แต่มันก็ได้ทำร้ายชาวบ้านและมันก็ได้เอาทุกๆอย่างของที่นี่ไปทำให้ได้เห็นว่าบูสของเรานั้นยังไม่ตายและตาของพี่แกก็กลายเป็นสีเขียวด้วยแล้วเว้ยและเรื่องราวของฮักมนุษย์ตัวเขียวจอมพลังที่โคตรมันก็ได้จบลงไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องฮักมนุษย์ตัวเขียวจอมพลังในปี2003นะครับเรื่องนี้อาจจะเก่านิดนึงนะมันไม่ใช่อยู่ในจักรวาลเดียวกับมาร์เวลนะครับแต่มันก็เป็นฮักภาคหนึ่งนะครับผมก็เลยเอามาสปอยให้ฟังด้วยนะฮะสำหรับเรื่องฮักที่อยู่ในจักรวาลมาร์เวลนะครับเดี๋ยวก็จะตามมาทีหลังเนาะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะขอบคุณสำหรับการติดตามมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ DC Movie ก็ขอลาไปก่อนนะครับไปละจุ๊บ